คุณเคยไหมคะที่เวลาที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายชีวิตใช่ไหมคะเราก็จะทำดีมบอร์ดเขียนเป้าหมายต่างๆลงในกระดาษบ้างอะไรบ้างแล้วเวลาที่คุณเขียนเป้าหมายเสร็จแล้วอ่ะคุณก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองดีใจที่แบบเราจะต้องมีเป้าหมายเนี่ยเกิดขึ้นจริงในอนาคตอย่างแน่นอนคุณก็จินตนาการไปต่างๆนานาว่าวันหนึ่งอ่ะความฝันของเราเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะสำเร็จแบบเนี้ยอย่างที่เราเขียนในวันเนี้ยแล้วคุณก็มีความสุขกับในวันที่คุณเนี่ยได้เขียนเป้าหมายนั้นแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันความสุขเนี้ยที่มันอยู่ในใจเราอ่ะไปให้กับคนรอบข้างของคุณฟังไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเพื่อนของคุณครอบครัวหรือว่าคนรักของคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณเล่าเป้าหมายหรือความฝันของคุณออกไปด้วยความสุขด้วยความภูมิใจในตัวคุณนะคะพอคุณเล่าจบปุ๊บคุณเคยไหมที่แบบคนนั้นอ่ะที่เราเล่าให้เขาฟังอะค่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่าหยุดก่อนนะหยุดก่อนอยู่ในความเป็นจริงอยู่ในความเป็นจริงก่อนตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่าเพ้อฝันได้ไหมมันเป็นความเพ้อฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงได้อะคือคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมนะคะคือแบบคือเป้าหมายของเรามันเป็นความฝันที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าเมื่อไรที่เราเนี่ยแบ่งปันความภูมิใจความสุขในตัวเราออกไปเพื่อที่อยากให้คนที่เรารักเนี่ยเขาได้มามีส่วนร่วมในเป้าหมายของเราแต่เรากลับมาโดนขัดกลับมาโดนแบบดูถูกหรืออะไรก็ตามอะค่ะที่มันทำให้ความรู้สึกของคุณอะมันเฟลลงไปในทันทีความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจก็หายไปอย่างทันใดอะค่ะอันนี้ก็คือแบบก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วอะเป้าหมายความฝันของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นว่าเขาจะเห็นว่าเราจะสามารถทำได้จริงไหมแต่จริงๆแล้วอะมันขึ้นอยู่กับแค่คนคนเดียวในชีวิตคุณนะคะว่าคุณนั่นแหละจะเชื่อไหมว่าเป้าหมายที่คุณทำความฝันที่คุณมีมันจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องไปฟังเสียงของคนรอบข้างไม่ต้องไปเล่าความหมายของความฝันของเป้าหมายของคุณให้ใครฟังถ้าคุณเข้มแข็งพอก็สามารถเล่าได้เพราะว่าคุณจะต้องยินยอมด้วยว่าเสียงตอบรับกลับมามันจะอาจจะเป็นคำพูดลบหรือคำพูดที่แบบดูแกนเราแต่คุณต้องเข้มแข็งให้พอที่จะไม่รับฟังเสียงนั้นเข้ามาและก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ลงมือทำนะคะแล้วคุณจะเห็นความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณหมดกำลังใจอย่างไรก็ยังมีเบสที่คอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ในทุกๆวันนะคะขอให้คุณทำเป้าหมายให้สำเร็จและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะคนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงนั่นก็คือตัวคุณเอง